น้ำมันมีเศษอะไรหนาเนี่ยดูน้ำครับมีเศษอะไรหนาไม่รู้ครับแถมดำอีกครับนะดำขนาดไหนดูเอาละกันซึ่งซักผ้าอยู่ก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันดำเหลือเกินคิดว่าเป็นผ้าดำมันสีมันออกที่ไหนได้มันเกิดจากน้ำเลยครับอันนี้คือน้ำที่ใช้ในการซักผ้านะครับเป็นน้ำก๊อกนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของน้ำที่ใช้ในการดื่มแล้วกันครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูครับอันนี้เป็นในส่วนของน้ำที่ผ่านกองถึง2ชั้นด้วยกันครับซึ่งพอเมื่อกี้น้ำมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยปิดกองเพื่อจะไม่ให้น้ำมาดันเข้าไปในส่วนของกองชุดนี้ครับเป็นกองอุลตร้าไวเลสนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดในส่วนของกองตัวนี้ก่อนครับมาใส่ก่อนโอ้โหแค่เปิดมาปุ๊บความดำก็ไหลมาเลยครับเนี่ยครับนี่คือน้ำกินนะครับดูเอาละกันน้ำกินโอ้โหแล้วจะกินยังไงเนี่ยโอ้อย่างนี้กองเสียหมดครับนะเดี๋ยวจับไปดูตรงแสงด้วยกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาแสงที่มันจะจ้าหน่อยแล้วกันนี่ฮะดูสีน้ำนี่คือสีน้ำนะครับที่ได้จากเครื่องกองน้ำที่บ้านนะครับดูแล้วกันครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เครื่องกองน้ำก็เสียครับน้ำประปาอย่างนี้ครับดูเอาละกันผ้าผมซักกระดำปีเลยผมก็คิดว่าน้ำมาจากไหนสองวันที่แล้วก็เจอนะครับคิดว่าหายแล้ววันนี้มาครับผมสาเปิดน้ำทิ้งใส่ต้นไม้ไว้นะครับครึ่งวันนะครับก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับ